เมืองโบราณศรีเทพเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นับว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดในยุควัฒนธรรมทวารวดีที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ3อย่างแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทวารวดีในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง16ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยองค์ประกอบต่างๆของงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่พบในเมืองโบราณศรีเทพเป็นงานศิลปกรรมที่มีการดัดแปลงศิลปะของศาสนาฮินดูให้เข้ากับท้องถิ่นจนมีความโดดเด่นที่เรียกว่าศิลปะสกุลช่างศรีเทพผู้ช่วยนักโบราณคดีบอกว่านับเป็นความโชคดีที่โบราณสถานและศิลปกรรมที่อยู่ในบริเวณเมืองโบราณศรีเทพมีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากจึงทำให้สามารถศึกษาให้เข้าใจถึงรูปแบบแผนผังการจัดการและการสร้างเมืองได้เป็นอย่างดีเมืองโบราณศรีเทพนะครับเป็นที่โชคดีตรงที่ว่าชาวบ้านนะครับชาวท้องถิ่นเนี่ยให้ความเคารพในส่วนของเจ้าพ่อศรีเทพนะครับที่เป็นที่ชาวบ้านเขานับถือว่าเป็นเจ้าเมืองในสมัยอดีตนะครับเลยไม่ได้มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภายในเมืองโบราณศรีเทพแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะอนุรักษ์ในส่วนของแหล่งโบราณคดีต่างๆไว้ได้อย่างดีด้านชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากใกล้วันพิจารณาเมืองโบราณศรีเทพเข้าสู่มรดกโลกและมีความคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจนสามารถทำให้ชาวบ้านในบริเวณรอบๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ดีนะครับที่จะได้เป็นมรดกโลกอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนจะได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับคนจะได้เยอะขึ้นแล้วก็น่าจะมีอะไรอ่ะการค้าอะไรก็น่าจะดีขึ้นอย่างเงี้ยครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานมหกรรมแสงสีณศรีเทพสู่เมืองมรดกโลกในบริเวณเขาคลังนอกอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์ศรีเทพทำให้ได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่และความงดงามตลอดทั้งวันวีรพัฒน์ยาตราไทย PBS รายงาน